เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือออกมาเป็นระยะในโลกโซเชียลค่ะว่าตอนนี้นะคะน้องมิยาทายาทลูกสาวนักสแสดงดังอย่างคุณพีททองเจอือนั้นได้กลับมารีเทิร์นรักกับอาชิอาชิรวัตรมัศยยวานิชลูกชายของฟุกเกิกพลมัศิยวานิชและล่าสุดนะคะก็ต้องบอกว่าจับตาลุ้นความสัมพันธ์ค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทางด้านของเจ้าตัวค่ะอาชิทายาทหมื่นล้านนั้นได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดสะดุดตามิยาค่ะก็อยู่ร่วมเฟรมด้วยเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางด้านคุณพ่อหนุ่มหล่อค่ะอย่างคุณฟุกเกิกพลค่ะนนนั้้้กก็ไดดเเปิใจถึงงรื่อี รายการดังข่าวว่าเขาว่าเลิกกันไปแป๊บหนึ่งนะตามข่าวซึ่งไม่รู้ว่าเลิกกันจริงหรือเปล่าเขาว่าเขาเนี่ยกลับมาดีกันผมแค่แนะนําตอนที่เขาเลิกกันครั้งแรกแค่บอกเขาว่าถ้าเป็นพ่อพอไม่เลิกเรื่องแค่นี้มันจิ๊บจ้อยสุดท้ายผมเดาว่าเขาไม่ได้เลิกหลอกแต่เขาบอกผมว่าเขาเลิกกันผมเดาว่าเขาแอบคบกันพร้อมกับหัวเราะผมเดานะเขาไม่ได้ยอมรับแต่ผมแค่เดาว่าไม่เคยเลิกผมคิดเอาเอง ขนาที่ทางด้านของคุณพิททองเจือแล้วก็คุณเจงวิไลลักนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจก่อนหน้านี้ค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันว่าลูกสาวรีเธิร์หรือไม่รีเทริร์ซึ่งทางด้านแม่เจงนะคะก็ได้กล่าวว่าจริงๆเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะอย่างที่เห็นตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามีการถ่ายรูปร่วมเฟรมไปแฮงค์เอาท์กับกลุ่มเพื่อนซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วสแสดงว่าไม่มีปัญหาเกินตั้งแต่ต้นซึ่งคุณเจงก็ได้กล่าวว่าคือมันเป็นปัญหาเด็กๆมันเป็นเรื่องของเด็กแล้วเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรขนาดนัันััั้้้้้้้้้นน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 นเเเรราาาาาไไมมมม่่่ดดีีีีแบบบบบบวววหหหหูคคคคคคกกกะะืือออตงล๋ย เราไม่เคยเลยเราไม่เคยพูดแบบนั้นกับลูกเลยเพียงแต่ว่าทุกอย่างนั้นต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ อยู่ในสายตาของพ่อแม่ลูกทําอะไรเราเห็นหมดเรารับรู้หมดและล่าสุดนะคะต้องบอกว่างานนี้จับตาลุ้นรีเทอร์อีกครั้งหรือไม่ค่ะเมื่ออาชิทาย,ยาทหมื่นล้านของคุณฟุกเกิกพลแล้วก็คุณโบชยาดานะคะนั้นได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดสะดุดตาน้องมีย่าก,ก็อยู่ร่วมเฟรมโดยต้องบอกเลยว่างานนี้ชัดเจนด้วยภาพค่ะเมื่อมีย่านั้นได้เดินทางมาร่วมงานวันเกิดของอาชิแล้วก็ได้ร่วมเฟรมกันในวันเกิดอายุครบรอบ21ปีเต็มของน้องอาชินะคะซึ่งอาชิคะ่ะนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพบรรยากาศงานฉลองวันเกิดดสุรรรูนคคทีี่่มมอออบัวววแล้้ก็งยยา ท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะว่ารอติดตามร็อกกับน้องมิญาตนะคะสถานะไหนก็ได้ทุกคนพร้อมสนับสนุนเติบโตไปด้วยกันค่ะและงานนี้นะคะรูปภาพที่อาชีได้ลงผ่านโซเชียลส่วนตัวค่ะจะมีบรรยากาศที่อบอุ่นขนาดไหนในวันเกิดอายุ21ปีเต็มเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะพ่อรู้หมอชอ